แล้วเนี่ยป่านนี้แล้วยังไม่มาอีกพี่โดนหยุดอย่าเพิ่งด่าให้ฉันหอบก่อนนานมากแม่แล้วฉันก็เหมือนแต่งหน้าบ้านสิขาวันนี้เราแค่มาตรวจสุขภาพนะคะไม่ได้จะมาแอลหมอซะหน่อยแกมาโรงพยาบาลทั้งทีอ่ะเราต้องได้มีของติดไม้ติดมือไปบ้างได้ทั้งตรวจสุขภาพได้แคว้นคุณหมอกลับไปเนี่ยคุณผู้ชมรอนานแล้วเนี่ยทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะพาคุณพี่มาตรวจสุขภาพกันนะครับก่อนที่คุณพี่จะพบคุณหมอใช่ไหมเราก็ต้องไปวัดความดันกันก่อนนะครับซึ่งมันก็มีค่าหลายๆตัวในกระดาษมันก็จะมีกระดาษแผ่นหนึ่งมาเนี่ยฉันมึนและงงมากที่กระดาษแผ่นนั้นออกมาฉันไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงอะไรยังไงมันคืออะไรเหรอไปรู้อีกทีก็คือคุณหมอแล้วถ้าแบบเนี้ยนี่แหละที่ฉันพาแกมาฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยเรามีค่าแค่นี้ใช่ไหมคุณพี่ใช่ไม่ต้องดราม่านะแรงมาเนี่ยนานแล้วไปวัดความดันกันดีกว่าคุณพี่ไปไปค่ะไปครับเราก็มาถึงแล้วนะคะคลินิกที่สำหรับตรวจสุขภาพนะคะประจำปีที่นี่เขาเรียกคลินิกอะไรเอ่ยครับที่นี่เรียกว่าคลินิกเวชปฏิบัติทั่วไปนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมาตรวจสุขภาพได้ที่นี่เลยนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวไว้รอติดตาม EP หน้านะครับวันนี้เราก็มาทำความรู้จักกับการอ่านค่าวัดความดันกันก่อนเลยนะครับนะการวัดความดันเนี่ยที่อยากรู้ว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงมันมีขั้นตอนยังไงบ้างเลยหนึ่งนะครับก่อนที่จะมาวัดความดันนะครับ30 นาทีเนี่ยไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีนกาแฟนะครับหรือว่าแอลกอฮอล์นะครับต่างๆพวกกาแฟชาไข่มุกชานมอะไรที่เรากินกันก็งดนมได้ไหมนมนมกินได้ครับนมได้โอเคใช่ครับแล้วก็ไม่ควรที่จะผ่านการออกกำลังกายนะครับสมมติคุณพี่วิ่งมาอะไรเงี้ยครับจากสนามล่างเลยก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับวิ่งแค่นี้ก็หอบแล้วค่ะวิ่งทางม้าลายเดินมาไกลๆก็เราก็ต้องนั่งพักก่อนใช่ครับกี่นาทีประมาณ5 ถึง 15 นาทีนะครับแบบนั่งให้หายเหนื่อยก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะไปวัดความดันได้นะครับแล้วก็ควรที่จะปัสสาวะก่อนนะครับพี่จามไม่ควรที่จะอั้นปัสสาวะแล้วก็วัดความดันนะคุณพี่พี่คิดมาตลอดนะไม่เคยรู้เลยเรื่องปัสสาวะเนี่ยก็คือคิดมาตลอดว่าเดี๋ยวต้องเก็บฉี่ไว้เดี๋ยวเผื่อคุณหมอจะตรวจสุขภาพโดยการตรวจฉี่ใช่พี่ความดันจะสูงขึ้นถ้าเราอั้นปัสสาวะเอาไว้อะไรเงี้ยครับโอเคนั้นเดี๋ยวพี่ขอไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวคุยกับผู้ชมไปก่อนได้ครับคุณพี่ไม่ได้นั่งแบบนี้นั่งหลังตรงๆนะครับแล้วก็หงายมือแล้วก็สอดแขนเข้าไปอย่างนี้เลยแล้วทำไงต่อแต่เราก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยครับดูจริงๆครับก็สำหรับความดันนะครับหรือที่คนพูดกันติดปากนะครับจริงแล้วมันก็คือแรงดันในหลอดเลือดนะครับในช่วงที่หัวใจบีบตัวแล้วก็คลายตัวนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูในกระดาษแผ่นนี้นะครับว่ามีตัวอะไรบ้างครับสำหรับตัวแรกนะครับตัวบนสุดนะครับเรียกว่าความดันตัวบนนะครับหรือว่าซิสโทลิกนะครับก็คือแรงดันในหลอดเลือดนะครับในช่วงที่หัวใจเนี่ยบีบตัวนะครับซึ่งค่าปกติเนี่ยจะอยู่ในช่วง 90 ถึง 140ครับพี่จามโอเคยังปกติค่ะตัวถัดมานะครับก็คือความดันตัวล่างนะครับหรือว่าไดแอสโทลิกนะครับก็คือแรงดันในหลอดเลือดนะครับในช่วงที่หัวใจเนี่ยคลายตัวนะครับซึ่งปกติเนี่ยจะอยู่ในช่วง 60 ถึง 90ครับพี่จามแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับล่างสุดนะครับก็คือเพานะครับหรือว่าอัตราการเต้นของชีพจรนะครับซึ่งคนปกติเนี่ยจะอยู่ในช่วง 60 ถึง 100ครับพี่จามโอเคของพี่จามนี่ก็คือเลยมานิดนึงครับ104แล้วถ้าแบบนี้104แบบเนี้ยเราต้องมาตรวจใหม่ไหมเราต้องนั่งพักมาวัดใหม่หรือว่าไม่ต้องแล้วครับก็คือค่าตัวใดตัวหนึ่งเกินเนี่ยก็คือเราจะต้องนั่งพักนะครับแล้วก็วัดใหม่อีกทีนึงนะครับแต่ว่าถ้ามันยังเกินอยู่เนี่ยเราต้องรีบปรึกษาคุณหมอนะครับพี่จามเพราะว่ามันบ่งบอกถึงภาวะความดันโลหิตสูงครับพี่จามซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่างๆมากมายเลยนะครับโอเคตบมือให้น้องวันหน่อยค่ะเป็นบุรุษพยาบาลที่มาให้ความรู้กับเรานะคะแล้วเดี๋ยววันนี้น้องวันมาบอกแล้ว EP หน้านะคะเราจะมาพบกันด้วยการตรวจสุขภาพค่ะแล้วมาพบกันใหม่ EP หน้านะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืม Subscribe ด้วยนะคะ